สวัสดีครับพี่เก้งซิเก้งทอยครับวันนี้นี่เพิ่งตามล่ามาได้ที่ 7-Eleven นะครับ2ชิ้นเองมีทั้งหมด4แบบนะเป็นเจ้าตัว Revo นะครับนี่ Toyota Hilux Revo แพ็คอย่างนี้นะหน้าตาอย่างนี้นะครับราคา159 บาทนะครับตอนนี้ผมได้มา2แบบแล้วเป็นสีส้มแล้วก็สีบอนเงินนะครับแล้วก็มันยังมีอีก2แบบนะลองไปตามหากันดูนะครับเดี๋ยววันนี้แกะแพ็คเลยเพราะว่าแพ็คแบบเนี้ยแพ็คที่มันเหมือนกันแบบนี้ผมยังไม่เก็บนะครับผมจะเก็บแพ็คที่มันแบบเอกลักษณ์นะตรงรถอ่ะพูดง่ายตรงรถผมจะเก็บแบบนี้แต่ไอ้คันนี้นี่มันไม่ตรงรถนี่ไม่ตรงรถสีไม่ตรงลายไม่ตรงแบบนี้ไม่เก็บนะโอเคเป็นที่รู้กันที่ซื้อ2ตัวนี้ก็ใครเป็นแฟนช่องซิเก้งคอยจะรู้นะครับผมนี่เป็นพวกข้างคล้ายกระบะข้างคล้ายขนาดไหนก็เต็มตู้นะครับประมาณนี้เนี่ยนะกระบะเดี๋ยวต้องเอาเข้าไปใส่เดี๋ยวผมแกะรีวิวไปเลยนะครับผมมาดูหน้าตาแพ็คกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแพ็คด้านหลังนะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับคงเห็นกันหมดทุกคนแล้วด้านหน้าให้ดูอีกรอบหน้าตาแพ็คจะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูหน้าตาแพ็คเลยนี่นะครับหน้าตาแพ็คจะประมาณนี้นะครับทั้ง2คันเดี๋ยวแกะแพ็คแล้วดูดีเทลเลยนะผมไม่เก็บแพ็คอยู่แล้วนะครับแพ็คที่เหมือนกันแบบนี้ไม่เก็บนะปึ๊บแพ็คเลยอ้อบอกก่อนว่าพวกนี้เป็นชุดของ Pick Up Series ที่4นะครับของ Majorette ที่ทำมานะครับซีรีส์ที่4แล้วแพ็คละ159 บาทมาดูความคุ้มค่ากันนะครับมาดูดีเทลกันชัดๆนะครับมาดูเจ้าตัวคันสีบอลก่อนนะครับผมนี่นะครับ Hilux Revo เป็นดีคอร์ติดภายลายแบบคาดกลางนะเป็นสีเหลืองสีดำนะครับล้อเป็นแม็ก5ก้านมีรายละเอียดถังน้ำมันครับผมชุดนี้มีเป็นตัวไว้เกาะลากพ่วงนะครับไว้เล่นกับพวกพ่วงต่างๆนะครับดีเทลลายกระบะใช้ได้เลยนะละเอียดดีนะครับนะซุ้มล้อนี่ครับข้างในคอนโซลรถดูด้านหน้าหน่อยด้านหน้าสวยนะด้านหน้าตัวนี้ทำสวยนะนี่ครับอันนี้เป็นตัวสีเงินครับผมลายแต่ละตัวบอกก่อนเลยว่าไม่เหมือนกันครับเป็นสเกล1:58ครับก็งงเหมือนกันนะมาจะเรียดทำสเกลบางที1:58 56 1:56งงเหมือนกันทำไมไม่ทำสเกลเดียวนะผมไม่เข้าใจนะอาจจะเป็นด้วยซีรีส์นะครับมาอีกตัวหนึ่งตัวสีส้มนะครับสีส้มนี่ครับลายจะเป็นลายแบบโอ้แนวกราฟฟิตี้หน่อยแตกต่างจากลายสีบอลนะนี่มีคำว่า Racing อยู่ด้านข้างด้วยนะครับหน้าเหมือนกันกระโปรงหน้าเป็นสีดำนะแต่ไอตัวบอลเนี่ยจะมีคำว่า Toyota อยู่นะครับผมนี่เนื่องจากมันเป็นโมลตัวเดียวกันนะรูปทรงเหมือนกันครับแตกต่างแค่ลายและสีเฉยครับนี่ครับเหมือนกันเลยเพราะมันเป็นรถปี2020นะนี่ D8/19/2020นะนี่ครับ1:58 Made in Thailand นะ Toyota Hilux Revo นะครับเป็นหมุด1หมุดนะครับเกี่ยวท้ายมีพ่วงครับประมาณนี้ตัวนี้มีคำว่า Revo Hilux Revo ตัวนี้มีไหมมีนะครับแต่ตัวนี้จะอ่านชัดเพราะเป็นสีขาวนี่ครับคร่าวๆ159 บาทก็ถ้าเป็นแฟนกระบะนะก็สะสมเลยมันคุ้มอยู่แล้วนะครับผมเป็นแฟนกระบะชอบกระบะอยู่แล้วนะครับสเกลนี่เอามาจอดกับลานจอดรถผมโอเคอยู่นะแพ็คนี้ต้องทิ้งเลยไม่เก็บแพ็คนี่ครับคร่าวๆประมาณนี้ลองหาซื้อกันดูเดี๋ยวผมตามหาอีก2สีนะครับนี่ตอนนี้ได้มาแล้ว2สีเดี๋ยวไปตามหาเพื่อนอีกนะครับเจอกันคลิปหน้ากับพี่เก้งนะครับซีเก้งทอยนะครับกดซับให้ด้วยนะครับผมอ๋อมีช่องนึงช่อง PM Bag นะเป็นช่องไว้ไปเที่ยวแล้วก็รวมงานวิ่งต่างๆนะครับเดี๋ยวผมทิ้งตัวอย่างให้ดูนะครับยังไงก็ไปกดซับอีกช่องนึงนะเป็นช่องสำรองของพี่เก้งนะครับช่องนี้รีวิวของเล่นอันนี้ช่องนี้ทำประจำอยู่แล้วอีกช่องนึงเป็นช่องแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับนอกเหนือจากการรีวิวเจอกันคลิปหน้านะครับผมนั่นแหละสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ